ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมหานี้เลยต้องบอกว่าสาวสวยเยาวชนดีเด่นแห่งปีนะคะมารับรางวัล นะคะของ First App Model สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำชื่อก่อนค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสติพิมพ์ศรีอลามภูมิค่ะชื่อว่าน้องนานาค่ะอายุ13ปีค่ะลูกหลานสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูพิรารัชพงษ์ชื่อเล่นชื่ออุ่นค่ะอายุ13ปีค่ะได้เลยวันนี้เนี่ยมาโชว์นะคะในงานรับรางวัลเป็นโชว์อะไรครับโชว์พญานาคาค่ะจากแบรนด์ First Up Model ค่ะแล้วหนูเล่นเป็นอะไรหนูเล่นเป็นพญานาคตัวหลักค่ะหนูแล้วลูกหนูเล่นเป็นเหมือนผู้คนที่มาถวายให้กับพญานาคค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มารับรางวัลด้วยแล้วก็มีการโชว์ด้วยรู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะได้เลยรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆค่ะทีนี้อยากฝากให้กำลังใจถึงเพื่อนๆนะฮะที่เรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเยาวชนเพื่อนๆเนี่ยเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านกันหมดเลยอยากให้กำลังใจตรงนี้นิดนึงก็หนูจะบอกว่าสู้ๆค่ะเพราะว่าหนูก็เคยเรียนออนไลน์เหมือนกันจากสถานการณ์โควิดตอนนี้ค่ะหนูอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนค่ะจะได้เกรดดีๆค่ะได้เลยลูกหนูนะคะอยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจเรียนให้มีความพยายามค่ะเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกว่าคุณรู้ไหมครับมันไม่ได้ยากใช่ไหมลูกใช่ค่ะมันไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าทุกคนต้องมีความพยายามค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะได้เลยพูดถึงโอไมครอนตัวโควิดตัวใหม่เนี่ยก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องณตอนนี้นะฮะในฐานะที่เราก็เป็นเยาวชนทีนี้อยากฝากกำลังใจถึงเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะทั้งประเทศเลยในการดูแลตัวเองตรงนี้หนูก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะไม่ต้องออกไปนอกบ้านเยอะค่ะว่ามีสถานการณ์โควิดตอนนี้ระบาดหนักมากเลยค่ะหนูอยากให้ทุกคนใช้เจลแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็หมั่นล้างมือเป็นประจำค่ะได้เลยค่ะหนูก็อยากให้ทุกคนนะคะรักษาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงค่ะก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปข้างนอกบ้านบ่อยค่ะได้เลยช่องทางการติดต่อนะคะในการผลิตผลงานในการดูผลงานของเรานะครับก็ได้จากเพจ First Up Model ค่ะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวหนูค่ะชื่อว่า NANA NANA ค่ะได้เลยหนูแล้วลูกก็สามารถติดตามผลงานหนูได้ที่เพจ First Up Model เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็น Facebook ส่วนตัวหนูก็คือพลอยชมพูเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เว้นก็เป็นตัว EX ตัวใหญ่ค่ะได้เลยขอบคุณน้องๆทั้งสองมากเลยสวัสดีค่ะ